ค่ะและในข้อนี้เป็นในเรื่องของ non-finite verb นะคะเพราะน้องต้องสังเกตว่าในประโยคจะมี subject และมี verb หลักนะคะตรงนี้คำว่า stop มี verb หลักและแล้วน้องก็ไปดู choice อ่ะแล้วทำไม smoke ก็เป็น verb ทำไมจะต้องมา verb ซ้อน verbทำไมอย่างนี้ได้ด้วยหรอนะคะจริงๆแล้วในข้อนี้ verb ซ้อน verb มันไม่ได้หรอกนะคะถ้า verb จะมาซ้อน verb เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในรูปของ non-finite verb ก็คือ verb ไม่แท้นั่นเองนะคะก็คือพ่อหยุดอะไรก็คือหยุดสูบบุหรี่นะคะทีนี้เราลองดูหลักนะคะเรื่องนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีในกรณีของถ้าน้องๆสังเกตที่ตัว verb หลักถ้า verb หลักนะคะดูตรงนี้นิดนึงถ้า verb หลักมีคำว่า let, help, make, remain, observe, see, hear, smell, had better, would, rather, to notice, what, feel, sense แล้วก็พวก modal verb พวก verb to be, verb to do, verb to have, can, could, will, would, tell, should, may, might, must, ought to พวกเนี้ยนะคะก็เป็น modal verb เนี่ยพวกนี้นะคะก็จะเป็น verb หลักนะคะที่บังคับให้ verb ที่ตามมาต้องไม่มี to นะคะก็เป็น verb without to นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะขวยกตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่น she นะคะ she help เห็นไหมหล่อนเนี่ยช่วยเห็นไหมคะ she help นะคะอันนี้เป็น subject และอันนี้เป็น verb หลักของประโยค she help she help her motherShe helped her mother. What? เห็นไหม What ตรงนี้ที่ตามมาเนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปของ verb without to. ตรงนี้ก็เป็น verb ไม่แท้นะคะเป็น verb เขาเรียกว่า non-finite verb ก็คือ verb ไม่แท้นะคะ verb เทียมส่วน verb แท้อยู่ตรงนี้ help นะคะเป็น verb หลัก What ก็เป็น verb without to. ทำไมถึงเป็น verb without to ก็เพราะว่า help ตรงนี้มันบังคับให้ watch เนี่ยไม่ต้องมี to นะคะเป็น verb 1 นะคะที่เป็น non-finite verb watch dishes นะคะก็คือหล่อนเนี่ยช่วยแม่ของหล่อนล้างจานนั่นเองนะคะเพราะคำว่า help ตรงนี้บังคับให้คำว่า watch ตรงนี้ไม่ต้องมี to มีแค่นี้เองนะคะ verb พวกนี้นะคะที่เจอบ่อยก็ครูออยก็ได้รวบรวมมาเป็น verb เหล่านี้ที่เป็นตามมาในลักษณะของเป็น verb ที่ without to หรือเป็น verb ไม่มี to นะคะถ้าน้องเห็น verb หลักในประโยคเป็นพวกนี้สิ่งที่ตามมาเป็น without to ทันทีนะคะอันนี้จำแค่นี้แต่ถ้านอกนั้นถ้าไม่มีในกลุ่มเนี้ยนะคะก็เป็น verb ที่ with to หมดเลยนะคะโอเคดังนั้นครูคะมันเยอะจังเลยจำไม่ได้ครูออยมีเทคนิคนะคะจำแบบนี้ค่ะน้องๆก็จดเพิ่มเข้าไปนะคะ let help make remain observe see hear smell have better would rather notice what feels and model verb there are verb without to เจอเมื่อไรจะไม่ใส่ to นะคะอันนี้เอาไปใส่ทำนองเพลงให้แบบว่าเวลาเอาไว้ท่องเนี่ยจะได้จำง่ายขึ้นนะคะมันช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็จะจำได้นะคะจดไปนะคะแล้วครูออยจะร้องให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ3 4 Let help make remain observe see hear smell have better would rather notice what feels and more of love they are worth without to เจอเมื่อไรจะไม่ใส่ to grew นะคะตรงนี้เราก็สังเกตเห็นไหมคะเอ๊ะแล้วคำว่า stop ที่เป็น verb หลักตัวนี้อยู่ในกลุ่มนี้ไหม without to ไหมไม่อยู่นะคะโอเคก็รอดตัวไปนะคะแต่ว่าเราต้องดูนะคะอันนี้ครูออยเน้นไว้ให้นะคะอันนี้สำคัญมากต้องจำกลุ่มนี้ได้และก็มาอีกกลุ่มนึงค่ะถ้าน้องๆเห็น verb เหล่านี้นะคะเป็น verb หลักโหเยอะมากมายเลยนะคะถ้า verb เหล่านี้อยู่ในประโยคในส่วนของ verb หลักของประโยคนะคะจะตามมาด้วย verb ing นะมีอะไรบ้างก็คือมี smile deny miss my deny miss my deny enjoy avoid appreciate delay postpone no use no good practice restry can't buy can't help
Come back and help. Come back and help. Constant excuse. Consider. Forgive. Regret. Spend. Commence. Finish. Keep. Go. Be worth a jet. Admit. Defer. This is this line. Look forward to. Be opposed to. Let be used to. Familiar with, be accustomed to. Fancy reason, report, remember. พวกนี้นะคะถ้าเป็น verb หลักของประโยคแล้วถ้าน้องเจอสิ่งที่ตามมา non final verb จะต้องอยู่ในรูปของ verb ing นั่นเองนะคะตรงนี้น้องๆบอกว่าครูคะมันเยอะเหลือเกินน้องจำไม่ค่อยไหวค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าจำไม่ค่อยไหวไม่เป็นไรนะคะขอเพียงแค่ผ่านหูผ่านตาไว้นะคะแล้วก็พอแบบว่าเออเฮ้ยมันจะอยู่ในเพลง verb ing เจอรอดไหมหรืออยู่ในเพลง verb without to ไหมจำแค่สองเพลงนี้นะคะในเรื่องของ non final verb น้องก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วนะคะจำเพลง non final verb ว่ามีเท่านี้เพลงเจอรอนนะคะสิ่งที่ตามมาจะต้องตามด้วย verb ing ก็มีเท่านี้นะคะอ่ะดูตัวอย่างนิดนึงยกตัวอย่างเช่น I enjoy นะคะ I enjoy playing เห็นไหมน้องๆสังเกต verb หลัก verb หลักอยู่ที่คำว่า enjoy enjoy อยู่ในเพลง ing หรือเรียกว่าเจอรอนนะคะสิ่งที่ตามมา enjoy ตัวนี้จะบังคับให้ verb ที่ตามหลัง enjoy มาเนี่ยเติม ing นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างประโยคเต็มๆ I enjoy playing game อย่างเงี้ยนะคะฉันรู้สึกสนุกสนานในการเล่นเกมมากๆเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมดังนั้น verb หลักนะคะเป็น verb เหล่านี้สิ่งที่ตามมาเป็น verb ing นะคะตรงนี้น้องๆก็ไปทบทวนกันนะคะโอเคทีนี้เราไปดูในข้อสอบของเราเลยข้อสอบของเราอะตรงนี้น้องๆทริคนิดนึงค่ะคำว่า stop ตรงนี้ค่ะ stop ตรงนี้นะอะอยู่ในเพลงอยู่ในเพลงนี้ไหมอยู่ในเพลง without to ไหมก็ไม่อยู่อยู่ในเพลง verb ing ไหมคะก็ไม่อยู่นะคะดังนั้น stop เนี่ยจะต้องตามด้วย verb ที่มีto ถูกไหม verb ที่มี to แล้วก็ไปดู choice ซิ a b c d มี verb to ไหมมีไหมจ้ะครูคะเขาให้มาผิดหรอคะครูไม่ผิดหรอค่ะน้องตรงนี้นิดนึงนะคะดอกจัน 800,000 ดอกเลยลูกนะคะดอกจันดาราไว้เลยนะคะ stop เนี่ยโอเคมันเป็น verb ที่มี to ก็จริงนะคะมันจะแปลว่าหยุดเพื่อที่จะไปทำอะไรนะคะหยุดเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างหรืออีกกรณีหนึ่ง stop ตรงนี้ที่ครูออยให้ดอกจัน 800,000 ดอกเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถเติม verb ing ก็ได้นะคะ stop เนี่ยก็คือถ้า stop แล้วตามด้วย verb ing เนี่ยมันก็บอกว่าหยุดไปเลยนะคะหยุดไปเลยนะคะก็คือยกเลิกยอมเลิกหยุดไปเลยแบบนี้นะคะถ้า stop บวก verb ing มันสามารถตามได้2กรณีอันนี้เป็นตัวพิเศษนิดนึงนะคะคำว่า stop นะคะโอเคดังนั้นในข้อนี้น้องพิจารณาซิว่าคุณพ่อเนี่ยหยุดสูบบุหรี่เพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างนึงไหมหรือว่าหยุดสูบไปเลยคะข้อนี้จากการวิเคราะห์ช้อยช้อยใจดีค่ะไม่จำเป็นต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊คุณพ่อเนี่ยจะหยุดไปเลยหรือว่าจะหยุดเพื่อที่จะไปทำอะไรนะคะในข้อนี้มันไม่มี with to ถูกไหมข้อนี้ก็เลือกเติม stop แล้วตามด้วย verb ing นะคะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่ฉันเกิดก็คือหยุดไปเลยแบบนี้นะคะดังนั้น stop เป็น verb พิเศษนะจริงๆแล้ว stop เนี่ยถ้าตามด้วย with to เนี่ย to แล้วก็บวก verb หนึ่งเนี่ยมันจะแปลว่าหยุดเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้า stop บวก verb ing ก็คือหยุดไปเลยอะเดี๋ยวครูออยยกตัวอย่างให้ stop หยุดเพื่อที่จะไปทำอะไรก็ยกตัวอย่างเช่น I stop นะ I stop to visit my aunt นะคะ I stop to visit my aunt in อะไรดี in Bangkokอย่างเงี้ยนะคะ in Bangkok เห็นไหมว่าตรงนี้ stop เป็น verb หลักเห็นไหมคะถ้าตามด้วย to แล้วก็บวก verb 1เนี่ย
นะคะก็คือหยุดเพื่อที่จะทำไมในข้อนี้บอกว่าหยุดเพื่อที่จะไปแวะเยี่ยมค่ะแวะเยี่ยมป้าของฉันที่อยู่ในกรุงเทพนั่นเองเห็นไหมตรงนี้ stop เป็น verb พิเศษนะคะตรงนี้น้องๆจำเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะคะ